Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่26กรกฎาคม2024ซีรีส์ใครกันฉันหรือที่ต้องสร้างสาวกวันที่6ใช่เรานี่แหละมีข้อเท็จจริง3ประการที่เด่นชัดสำหรับเราในฐานะประชากรของพระคริสต์ 1. พระเจ้าทรงต้องการให้เราสร้างสาวกพระองค์ทรงมอบหมายให้เราทำเมื่อพระองค์ตรัสว่าจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราในพระธรรมมัทธิวบทที่28ข้อที่19บอกว่าพระเยซูจึงทรงดำเนินไปตามเมืองและหมู่บ้านโดยรอบทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของเขาทั้งหลายทรงประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าทรงรักษาโรคและความเจ็บป่วยทุกอย่างให้หายและเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรฝูงชนก็ทรงสงสารเขาทั้งหลายเพราะพวกเขาถูกรังควานและไร้ที่พึ่งเหมือนฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยงแล้วพระองค์ตรัสกับสาวกทั้งหลายของพระองค์ว่าข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากหนักหนาแต่คนงานยังน้อยอยู่เพราะฉะนั้นท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนาให้ทรงส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์ 3. พวกเราทุกคนสามารถสร้างผู้อื่นให้เป็นสาวกได้หากเราเชื่อพระเจ้ารักผู้คนและเดินตามพระคริสต์ด้วยความตั้งใจที่จะเป็นเหมือนพระองค์ในพระธรรมมัทธิวบทที่28ข้อที่16ถึงข้อที่20แต่สาวก11คนก็ไปยังกาลิลีถึงภูเขาที่พระเยซูทรงกำหนดไว้และเมื่อเห็นพระองค์เขาทั้งหลายจึงกราบนมัสการแต่บางคนยังสงสัยอยู่พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับพวกเขาว่าสิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้วเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราจงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้และนี่แน่เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคอย่ารีรอจนกว่าเราจะรู้สึกตัวเองเก่งพอหัวใจของผู้สร้างสาวกอยู่ที่อุปนิสัยไม่ใช่ที่ทักษะจงก้าวออกไปด้วยความเชื่อจงลงทุนชีวิตในผู้คนพร้อมทั้งฝึกฝนและรับทักษะไปพร้อมๆกันนี่คือคำแนะนำบางส่วนทูลขอการทรงนำจากพระเจ้ามุ่งพัฒนามิตรภาพกับผู้ที่เราจะสร้างเขาให้เป็นสาวกอ่านหนังสือหรือพูดคุยกับผู้สร้างสาวกที่มีประสบการณ์เพื่อเรียนรู้วิธีการในการช่วยให้ใครบางคนเติบโตขึ้นเริ่มอธิษฐานเผื่อพวกเขาเริ่มพูดคุยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในการสร้างสาวกศึกษาแนวทางของเปาโลในการสร้างสาวกในพระธรรม1เทสะโลนิกาสิ่งที่เราต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้มีคริสเตียนรุ่นถัดไปคนใดที่กำลังต้องการความช่วยเหลือในชีวิตฝ่ายวิญญาณของเขาหรือเธอหรือไม่เราจะเริ่มต้นพวกเขาให้เป็นสาวกได้อย่างไรอะไรคือก้าวถัดไปที่เราจะเริ่มทำได้ในสัปดาห์นี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงเรียกและเลือกเราให้เป็นสาวกของพระองค์ขอทรงช่วยเราให้ตระหนักว่าวันนี้มีอีกหลายคนที่ยังขาดผู้เลี้ยงและพร้อมรับการสร้างให้เป็นสาวกของพระองค์
และเราทุกคนสามารถร่วมในพันธกิจแห่งการเก็บเกี่ยวและพระมหาบัญชาของพระคริสต์ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือในสถานการณ์ใดของชีวิตขอทรงประทานกำลังเพื่อเราจะเป็นคนงานของพระองค์ร่วมมือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์และเรียนรู้ที่จะมอบถวายชีวิตทั้งสิ้นเพื่อพระองค์ผู้เดียวเราอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ